ว่าต้องบอกชื่อนิดนึงนะครับครับผมเลยครับเจริญสิงห์น้อยครับซึ่งมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่พ.ศ. 2500ครับที่จริงผมเป็นคนอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มาเป็นครูอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับหลวงพ่อนังหรือปู่นังเนี่ยครับแล้วก็มาต่อมาก็ได้รับฉายาว่าพระครูพุทธบุตรบริบาลก็อยู่เป็นเลขาท่านมาตลอดแต่ผมมาอยู่2500พ.ศ. 2500เป็นต้นมาแล้วก็ได้เปิดทำการเปิดพระบาทนมัสการรอยพุทธบาทมาตลอดมาผมก็เป็นเลขาท่านแล้วก็เป็นผู้นำซึ่งท่านพ่อผมขออนุญาตเรียกท่านพ่อนังนะครับท่านพ่อนังเนี่ยท่านได้รับมาจากลุงเกียวลุงเกียวสิงห์ขอนบาทครับเพราะว่าลุงเกียวสมัยก่อนนั้นท่านได้มาอยู่วัดพวงการมาอยู่วัดพวงก็ได้รับจากท่านพ่อนังเนี่ยครับได้รับเพราะลุงเกียวท่านแก่มากอายุ90กว่าปีครับนั่นไม่สามารถทำมากินได้ก็เป็นผู้เคยอุปการะท่านพ่อนังอยู่ท่านก็เลยท่านพ่อนังก็เลยรับมาอุปการะที่วัดพวงแล้วก็เมื่อลุงเกียวเสียชีวิตลงท่านพ่อนังก็ได้รับต่อรับการทำพระบาทต่อจากนายเกียวหรือลุงเกียวเนี่ยครับต่อมาเลยแล้วก็ตั้งสมัยพ.ศ.ผมจำไม่ได้นะครับรับจากลุงเกียวมาพ.ศ.หลายเรียกว่าลุงเกียวเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วกันเพราะว่าอายุมากแล้ว93กว่าปี93ปีอะไรนะครับประมาณนั้นแหละทีนี้พอท่านพ่อได้รับทำพระบาทมาก็ทำในนามของคณะสงฆ์ตลอดมาครับไม่ได้ทำในนามของพระวัดใดวัดหนึ่งนะครับแต่ว่าวัดพวงเนี่ยเป็นผู้ทำในนามของคณะสงฆ์นะครับก็ให้คณะสงฆ์แล้วก็ทำมาจนกระทั่งท่านพ่อนังเนี่ยอายุก็ประมาณ90นะครับประมาณ90ก็ไม่สามารถนั่งรับแขกไหวเพราะอายุมากแล้วก็เลยเรียกคุณลุงแกมแล้วก็ผมเจริญสิงห์น้อยแล้วก็นายโป้ยชนะผลนะครับสามคนเนี่ยมาปรึกษาว่าพระบาทเนี่ยถ้าอยู่กับเราเนี่ยเพราะฉันจะรับแขกไม่ไหวจะทำยังไงถึงจะให้พระบาทมีความเจริญนะครับผมก็เลยบอกว่าเสนอว่ารอยพระบาทเนี่ยมันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถ้าเราจะให้ฆราวาสคนใดคนหนึ่งมาทำเหมือนสมัยก่อนเหมือนสมัยที่ลุงติงหรือลุงเกียวทำอยู่คงไม่ได้ผมก็เลยเสนอให้ไว้ให้เป็นคณะสงฆ์ยกให้คณะสงฆ์เป็นผู้ทำต่อจากวัดพวงหรือจากท่านพ่อนังนะครับทีนี้ก็สามคนนี่ก็พากันไปรวมทั้งท่านพ่อด้วยครับไปวัดหนองอ้อตอนนั้นเจ้าคณะอำเภอมะขามอยู่วัดหนองอ้อเพราะวัดพวงขึ้นอยู่กับอำเภอมะขามสมัยนั้นนะครับไปวัดหนองอ้อพากันไปเล่าเหตุการณ์ให้ท่านพ่อวัดน้องอ้อโดยท่านพ่อวัดน้องอ้อชื่อพระครูอะไรครับคุณรู้สึกไหมจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้ครับสมัยนั้นน้องอ้อนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ยกพระบาทว่าขอให้คณะสงฆ์ของอำเภอมะขามเป็นผู้ดำเนินการเปิดพระบาทต่อไปแล้วก็ท่านพ่อน้องอ้อเนี่ยหรือเจ้าคณะอำเภอมะขามเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่หาคนทำได้นะครับก็ให้พวกผมเองนะเจริญสิงห์น้อยแล้วก็มีนายชวนมิตรกรนายเสกเรืองพักแล้วก็นายถนอมบุญแย้มนายอุทัยนาชัย5คนด้วยกันครับไปรับจากท่านพ่อน้องอ้อเนี่ยรับทำเป็นผู้นำปฏิบัติอยู่บนเขาเป็นเวลา5ปีครับ5ปีนี่ท่านพ่อวัดหนองอ้อเอาปี 5,000 บาทสมัยนั้นนะปี 5,000 บาทก็มากพอสมควรแล้วก็สำหรับ5คนนี่ก็ไปทำการขายของบ้างขายทองบ้างขายถูกเทียนขายอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็ได้ค่าที่ท่านพ่อหนองอ้อเขาเอา 5,000 บาทเนี่ยเอาไปให้ท่านพ่อได้ปีละ 5,000 บาท 5,000 บาททำอยู่5ปีครับได้เงิน 25,000 25,000 ก็ท่านพ่อน้องอ้อท่านก็บอกว่าเงิน25,000จะไปทำอะไร
ท่านก็เลยจ้างพวกผมเนี่ยทำศาลาอีกหลังครับทำศาลาบนนู่นหลังหนึ่ง 25,000 นี่ก็ได้หลังใหญ่นะครับเพราะว่าทำเงินสมัยก่อนเนาะมันก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแล้วก็ทำพอได้ครบ5ปีทางพวกผม5คนนี่ก็เลยคืนพระบาทให้แก่วัดหนองอ้อไปแล้ววัดหนองอ้อเขาก็มีการประชุมเมื่อมีการประชุมปุ๊บก็หาวัดหนึ่งวัดใดทำก็หาไม่ได้ครับยกให้วัดขนุนท่านพ่อพรหมท่านก็ไม่เอาเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเอาก็แบบนี้ชาวบ้านก็มีเวลาทำมาหากินเลยเนาะท่านก็ไม่เอาไม่รับทำต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ท่านพ่อเขียนนะครับก็ไปประชุมอยู่ด้วยก็รับว่าคนของเขามีถึง3หมู่ท่านพ่อเขียนนะคนของเขามีขึ้นวัดกระทิง3หมู่เขาก็เลยรับไปปฏิบัติธรรมแล้วคณะสงฆ์ก็ประชุมกันว่ายกให้ท่านพ่อเขียนเป็นผู้ทำในนามของคณะสงฆ์จนกว่าคณะสงฆ์จะมีมติในการเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นนะครับนี่ตรงนี้คือคณะสงฆ์ที่เขาได้ลงมติไว้ที่วัดหนองอ้อนะครับโดยที่ว่าให้ท่านพ่อเขียนเนี่ยเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ปฏิบัติงานตรงนี้จนกว่าคณะสงฆ์จะมีมติเป็นอย่างอื่นทีนี้มาเมื่อท่านพ่อเขียนก็ปฏิบัติมาหลายปีจนกว่าทางรถเนี่ยครับทางรถเนี่ยมันขึ้นมาก่อนที่ท่านพ่อเขียนทำนะครับขึ้นมาก่อนโดยการทำกับมือมีดขวานอะไรพวกนี้ครับไปตัดไม้งัดหินบ้างอะไรบ้างก็ขึ้นไปถึงเลยคลองเขาเรียกคลองชามขึ้นไปหน่อยนึงครับเป็นเทียบราบตอนนั่งเดินขึ้นทางน้ำตกเราก็รู้กันนะออกไปออกทางรถพอดีนะครับตอนนั้นเราก็มีการขึ้นใช้รถจิ๊บบิลลี่จิ๊บแปลนอย่างนั้นจะขึ้นได้ครับนอกนั้นรถขึ้นไม่ได้ครับเพราะมันต้องมีฟ้านมีสองเพลาถึงจะขึ้นได้สมัยนั้นผมเองผมก็ใช้รถจิ๊บของวัดพวงเนี่ยอยู่แล้วก็ขึ้นไปได้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ที่ว่ายังเห็นอยู่คือมีพระสังฆกระจายที่เจดีย์องค์หนึ่งอันนั้นผมเป็นผู้บรรทุกไปตอนเช้านะครับเช้าวันหนึ่งที่ว่าทุกพระสังฆกระจายที่ไปอยู่ไว้ที่เจดีย์ครับเดี๋ยวนี้พระสังฆกระจายก็ยังอยู่นะครับทุกรถจิ๊บไปเต็มกระบะท้ายรถจิ๊บพอดีเลยจิ๊บบิลลี่นั่นเป็นเที่ยวแรกของเช้านะครับสมัยนั้นแล้วก็พอเที่ยวที่สองก็ผมเอาไปอีกเที่ยวเอาน้ำแข็งไปครับน้ำแข็งก่อนตอนนี้เอาไป8ก้อนครับทุกไปเที่ยว8ก้อนไปขึ้นไปรถหมดแรงจะเชียนเกียร์เข้าไปเกียร์หนึ่งไม่ขึ้นรถถอยหลังมาทุ่มชนไม้ให้น้ำแข็งแตกในสมัยนั้นนะน้ำแข็งแตกเกียร์แต่ว่าคนไม่มีเป็นอันตรายครับไม่มีเป็นไรเลยเพียงแต่รถจิ๊บถอยมาหุ้มต้นไม้โตเท่านี้ครับท้ายหุ้มมิดเลยแต่เครื่องก็ไม่เสียนะครับเดินกลับลงมาเอาแฉลงไปงัดกระบะออกแล้วก็ติดเครื่องต่อขึ้นมาอีกขึ้นได้ครับสมัยนั้นเดินมาเมื่อท่านพ่อเขียนได้มาปฏิบัติงานตรงนี้ท่านก็พยายามสำรวจจากรอยเดิมรอยทางรถเดิมนะว่าจะขึ้นตรงไหนได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยคือทางผมเองผมก็พยายามติดตามท่านพ่อเขียนไปเพื่อช่วยกันสำรวจว่าตรงไหนทางที่จะทางขึ้นรถได้รายได้เนี่ยนะครับก็พยายามช่วยกันแล้วก็ท่านพ่อเขียนก็ทำมาจนกระทั่งถึงท่านพ่อณภาคครับนี่ก็เมื่อกี้จะถามแจมทำอะไรก็เชิญถามแล้วผมก็ลาออกมาแค่ถึงขั้นตอนตรงนี้นิดเดียวคือให้ที่ว่ารู้ว่าคณะสงฆ์เราได้ปฏิบัติมาเป็นยังไงถึงว่าเป็นของคณะสงฆ์ไม่ได้เป็นของวัดพวงไม่ได้เป็นของใครทั้งหมดครับ